ครับวันนี้เรามาจุดตะเกียงเจ้า639นะครับคีโรซีนกันนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือพอเราใส่ไส้นะฮะหมักไส้เสร็จเราก็เผาไส้นะครับเผาไส้เรียบร้อยก็สิ่งสำคัญครับคือแอลกอฮอล์จุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเนี่ยต้องมีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำเอาไหนหยอดตรงไหนครับไหนนะครับหยอดในช่องนี้นะครับในถ้วยตะไลนะครับหยอดให้เต็มนะครับหยอดใส่ให้เต็มเลยอย่าไปห่วงถ้าเกิดว่าหยอดไม่เต็มเนี่ยมันเผาไม่พอเดี๋ยวเวลาจุดมันจะไม่สมบูรณ์ครับไฟมันจะลุกก็นั่นก็เริ่มทำการเผานะครับตอนนี้แอลกอฮอล์ติดแล้วนะฮะก็รอตอนนี้ทำไงครับทำไปต่อครับก็รอนะครับถ้าหลักการง่ายๆก็คือพอเราใส่แอลกอฮอล์ไปในถ้วยตะไลครับพอเราจุดเริ่มเผาเนี่ยเราเผาให้ตัวเจเนเรเตอร์นะครับที่ท่อส่งน้ำมันมีความร้อนเพียงพอนะฮะน้ำมันก๊าซเนี่ยจำเป็นจะต้องเผาตัวท่อส่งน้ำมันให้ร้อนก่อนไม่งั้นเนี่ยน้ำมันก๊าซถ้าฉีดออกมาโดยที่มันไม่ร้อนพอเนี่ยการเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์ครับก็จะอาจจะมีอาการแบบไฟลุกท่วมตะเกียงได้นะทีนี้เราก็รอดูนะครับพอแอลกอฮอล์เราจะเห็นเนี่ยมันเผาเรื่อยๆพอใกล้จะหมดเนี่ยครับเราก็เริ่มปั๊มนะฮะปั๊มลมบางคนก็จะปั๊มไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบว่าด้วยความสบายใจก็คือรอแอลกอฮอล์ไปนะครับพอใกล้จะหมดเราก็เปิดวาล์วแล้วก็ค่อยๆปั๊มนะครับตะเกียงจะสว่างขึ้นนะครับเช่นตอนนี้ผมล็อกนะครับในผมเปิดวาล์วนะครับเออครับนะมันมีลมอยู่แล้วนะฮะเนี่ยความสว่างเริ่มอย่างนี้พอไปสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดเราลองเปิดแล้วมีไฟลุกท่วมนะก็เราก็รอแสดงว่ายังไม่ร้อนพอตัวนี้ใช่ไหมฮะมันก็ติดนะครับก็ปั๊มลมเพิ่มเข้าไปนะครับให้เพียงพอสำหรับคนที่ชอบน้ำมันก๊าซนะครับเราผมแนะนำว่าโคแมน639เนี่ยเป็นตะเกียงที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดใหญ่ความสว่างถึง500แรงแล้วก็จุดง่ายครับจริงๆยอมรับเลยว่าเป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซตัวหนึ่งที่จุดได้ง่ายทีเดียวครับผมเลยพี่ดูเลยมันแสบตามากเลยอะไรเนี่ยมันคือคีโรซีนครับตะเกียงเจ้าพายุโมเดล639นะครับมันมองไม่เห็นเลยครับพี่มันแสบตามากแสบตามากครับพี่ลองหลีให้ดูนิดได้ไหมครับหลีได้ครับหลีมีตะเกียงได้หลีตาครับเริ่มเห็นตัวบ้างแล้วลางๆแต่ไว้อยู่นะครับ 3,600 บาทครับมันดียังไงครับทำไมคนถึงใช้น้ำมันก๊าซกันน้ำมันก๊าซมันปลอดภัยครับมันปลอดภัยแล้วมันให้พลังงานสูงกว่าครับอัตราแลกเนื้ออัตราแลกพลังงานเนี่ยดีกว่าน้ำมันเบนซินครับ